วันนี้นะครับท่านสุเชษฐ์ถักพานเนี่ยก็เรียกท่านผู้กำกับนะครับนะสภ.ห้วยแถลงแล้วก็ทางร้อยเวรเนี่ยที่เป็นเจ้าของคดีเนี่ยขึ้นมาด้วยนะครับก็คือท่านจะตรวจในส่วนของสำนวนนะครับว่ามีความเรียบร้อยนะมีการช่วยเหลือกันไหมนะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีการลงบันทึกนะครับว่าให้น้องเนี่ยรับเงินแล้วก็ถ้าได้เงินครบก็จะไม่ติดใจในการดำเนินคดีนะครับก็จะดำเนินการในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยที่ลงแบบนั้นด้วยก็หลังจากจบตรงนี้นะครับก็จะไปส่งน้องกลับบ้านนะครับหลังจากที่น้องเนี่ยหนีออกจากบ้านมากว่า4เดือนนะครับก็คืออยู่ไม่ได้เลยหลังจากเกิดเหตุเนี่ยทางคู่กรณีเนี่ยก็ไม่มีความสลด4คนก็ยังมีความบันเทิงเริงรมย์นะครับดื่มน้ำกระท่อมใช้ชีวิตมาตามหาเขามาชี้หน้าว่าเขานะครับเขาต้องออกจากบ้านมาเมื่อวานเนี่ยเป็นวันดีเป็นวันเกิดของน้องด้วยนะครับก็จะถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดน้องจะได้กลับบ้าน